พระครูบาบุญชุ่มหายอาพาธสิ้นโรคภัยไข้เจ็บทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปด้วยดีจากกรณีเกจิดังแห่งล้านนาพระครูบาบุญชุ่มยานสังวโรวัดพระธาตุดอยเวียงแก้วพระเกจิชื่อดังที่มีอาการอาพาธด้วยโรคไข้มาลาเรียขึ้นสมองหลังจากออกจากถ้ำหลวงเมืองแก๊สรัชฉานประเทศเมียนมาต้องโดยสารเครื่องบินเช่าเหมาลำมารักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพล่าสุดในหลวงรัชกาลที่10ทรงโปรดเกล้ารับครูบาบุญชุ่มไว้เป็นภิกษุอาพาธในพระบรมราชานุเคราะห์ขณะที่โลกโซเชียลพูดถึงกันมากและแชร์ภาพของพระครูบาบุญชุ่มวิ่งออกจากอาสนะไปกราบไหว้สามเณรน้อยเนื่องจากนิมิตเห็นว่าเณรน้อยเป็นผู้ที่มีบุญบารมีใหญ่เพราะในอดีตชาติเป็นเจ้านางปลาบู่ทองกลับชาติมาเกิดล่าสุดเพจรักเชียงตุงโพสคลิปพระครูบาบุญชุ่มขณะเตรียมออกจากโรงพยาบาลในกรุงเทพพร้อมระบุว่าวันนี้เป็นวันมงคลและวันดีที่พระครูบาบุญชุ่มหลังจากได้ออกจากถ้ำ3ปี3เดือน3วันก่อนมาอยู่โรงพยาบาลในกรุงเทพด้วยความดูแลของในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งรับไว้เป็นภิกษุอาพาธในพระบรมราชานุเคราะห์ทำให้รู้สึกปลื้มปิติและยินดีหาที่สุดไม่ได้ขอน้อมจิตน้อมก้าวขอพระองค์ทรงพระเจริญรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ดูแลพระครูบาบุญชุ่มที่ป่วยไข้ในครั้งนี้เพราะเป็นหวัดไม่สบายเหนื่อยมาหลายวันโดยเดินทางจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมากรุงเทพเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาจนวันที่15สิงหาคมบัดนี้เราได้หายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีจิตใจก็สงบด้วยเมตตาธรรมขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com